นเห็นอะไรไหมคะคอนโดอ่ะคืออยู่ใกล้กับมอกรุงเทพมากตอนนี้ฉันนั่งทำงานแล้วแบบห้องคนได้ฝันนะผีเลยแบบแต่งเขาคือแบบดีจริงๆเขาก็ว่าตามคอนเซ็ปต์เขาจริงๆนะแบบ creative space condominium เพราะว่าดูจากสีสันดูจากการตกแต่งเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเป็นพื้นที่สร้างสรรค์จริงๆอ่ะตอนนี้นะคะเขาก็รอเครื่องดื่มอยู่เนาะก็เดี๋ยวจะขอนั่งพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวข้าจะพาทุกคนไปดูว่าคอนโดไอที่จุดวิวเนี่ยห้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ส่วนกลางเป็นยังไงบ้างแต่เขาจะขอแอบบอกไว้ก่อนเลยว่าส่วนกลางดีมากคือแบบทุกคนแอคทิวิตี้เยอะมากสำหรับใครที่อยู่คอนโดนี้เขาบอกเลยว่าไม่เหงาเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือส่วนกลางเหมาะสำหรับนักศึกษามากๆเพราะมีห้องหลายห้องที่แบบสามารถใช้ประโยชน์กับการเรียนได้เราไปดูกันเลยค่ะอันนี้คือห้องแรกที่เราพาทุกคนมาดูในวันนี้นะคะเป็นห้องขนาด28ตารางเมตรนะคะเป็นห้องแรกเลยพอเข้าห้องมานะคะมุมแรกเลยก็จะเป็นมุมนั่งเล่นนะคะมุมโซฟานี่เป็นมุมแบบว่ารับแขกอะไรอย่างเงี้ยพอเข้าห้องมาก็จะแบบมีโซนนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยเฟอร์นิเจอร์นี่คือเขามีให้ทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยมันมีมุมนั่งทำงานแล้วแบบดูโต๊ะเขาสวยมากแล้วดูการตกแต่งห้องดีดีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในห้องกันเลยดีกว่าระหว่างโซนห้องนั่งเล่นกับห้องทำงานกับห้องนอนเนี่ยจะมีประตูกระจกกั้นแบบนี้ด้วยนี่ใครอยู่2คนอีกคนนึงจะนั่งดูโทรทัศน์ข้างนอกอีกคนนึงจะมานอนเล่นโทรศัพท์อย่างเงี้ยก็ปิดประตูกระจกก็คือไม่รบกวนซึ่งกันและกันแล้วก็ในห้องนอนนะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้าอันนี้เลยเฮ้ยเขาว่าเก็บของได้เยอะอยู่นะเขาแบบแบ่งเป็นชั้นๆให้อย่างเงี้ยแล้วก็ถัดมาจากตู้เสื้อผ้านะคะก็จะเป็นเตียงนอนอู้ยเตียงนอนเขารู้สึกว่าน่าจะไป6ฟุตนะคะทุกคนแล้วเขาชอบมากคือเขาชอบอะไรรู้ไหมเขาชอบห้องที่แบบมีเตียงใกล้กับหน้าต่างซึ่งมันจะทำให้แบบว่าแสงเวลาแสงเข้าอ่ะจะสวยมากแล้วก็อีกอย่างนึงทุกคนไม่ต้องกลัวว่าแบบเตียงนอนอยู่ติดหน้าต่างแล้วมันจะสว่างไหมคือแล้วก็ติดม่านได้เนาะเป็นม่านกองสมกองแสงอะไรอย่างเงี้ยเขาจัดสรรให้มันดูไม่เล็กเลยนะคือมันดูใหญ่มากอ่ะมันแบบมันเป็นโซนอะไรเงี้ยอันนี้เป็นห้องนอนใช่ไหมอันนู้นเป็นห้องนั่งเล่นกับห้องทำงานเดี๋ยวข้าพาไปดูอีกห้องนึงเป็นห้องครัวค่ะซึ่งข้าจะบอกว่าอันนี้ดีมากๆเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรสำหรับคนที่ชอบทำอาหารอ่ะดีมากเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยทุกคนนอกจากมันจะกั้นห้องนอนกับห้องนั่งเล่นแล้วนะคะเขาจะมีประตูกระจกที่กั้นระหว่างห้องนั่งเล่นกับห้องครัวด้วยนะคะซึ่งเวลาเราทำอาหารอะไรที่มันมีควันอะไรอย่างเงี้ยหรือมันมีกลิ่นแรงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เข้าไปในห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องนอนของเราอันนี้คือดีมากๆแล้วก็อีกอย่างสำหรับใครที่แบบคิดว่าแล้วถ้าปิดกระจกหมดเลยแล้วกลิ่นมันจะไม่อยู่ในห้องครัวหรอเขาจะบอกว่าไม่ค่ะเพราะว่าห้องครัวนะคะก็จะติดกับเนี่ยระเบียงเลยก็คือเปิดระเบียงแล้วก็ทำกับข้าวอะไรได้เลยนะคะซึ่งห้องครัวก็แบบน่ารักมากจัดตกแต่งมาดีมากมาดูนี่ดูน่ารักอ่ะเหมือนห้องครัวแบบว่าห้องคนในฝันอะไรอย่างนี้เลยแบบนี่ข้างล่างก็มีชั้นเก็บของเก็บของไมโครเวฟแล้วก็มาตรงด้านนี้นะคะแล้วก็มีเป็นเก้าอี้ให้ด้วยเฮ้ยก็แบบนั่งกินข้าวอะไรตรงเนี้ยดีเนาะไปดูห้องน้ำค่ะห้องน้ำคือแบบแยกเป็นโซนเปียกโซนแห้งนะคะนี่อันนี้เป็นโซนแห้งอันนู้นเป็นโซนเปียกก็คือสวยมากดูกระจก
ทุกคนคะอันนี้ก็คือห้องที่2ที่เขาจะพามาดูในวันนี้นะคะก็จะเป็นห้องขนาด34ตารางเมตรนะคะซึ่งสามารถนอนได้ถึง4คนในราคาที่ประหยัดมากๆแต่ก็คือห้องนี้เลยสำหรับใครที่แบบมีเพื่อนสนิทกัน4คนนะคะทุกคนจะต้องเลิฟมากเพราะว่าเตียงเขาเป็นเตียงแบบ2ชั้นที่เขาฮิตกันตอนนี้เลยนะคะอันนี้คือพอเปิดเข้ามาจากด้านนอกนะคะก็จะเจอเตียงแรกเลยอันนี้แล้วก็ขั้นด้วยกระจกดีไซน์สวยเป็นไงล่ะซึ่งเขาจะบอกว่าทั้งหมด4เตียงเนี่ยแต่ละเตียงอ่ะคือเขาจะมีม่านกั้นให้แต่ละเตียงนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยมันจะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะล็อกเก็ตเก็บของของแต่ละคนด้วยเดี๋ยวให้ดูเข้ามาเก็บของในล็อกเก็ตของตัวเองได้เลยนะคะเขาเรียกล็อกเกอร์ล็อกเก็ตก็ได้แล้วก็นอกจากล็อกเกอร์แล้วนะคะก็ยังมีนี่หัวเตียงเขาจะมีแบบเป็นไฟให้คือไฟเนี่ยก็สามารถหมุนได้เลยเราจะเอาให้สว่างหน่อยหรือว่าเอาแบบแค่สปอร์ตราวมีแค่นี้ก็ได้นอกจากพื้นที่ตรงเตียงที่เขาชอบแล้วอ่ะเขายังชอบเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ส่วนรวมที่แบบ4คนเนี้ยมาใช้ร่วมกันได้นั่นคือโซนที่เขาจะพาไปดูต่อไปนี้ค่ะไปนี่ก็คือโซนทีวีนะคะตรงเนี้ยคือเขาไม่ได้มีแค่โต๊ะทานอาหารมาให้นะคะเขามีมุมที่เป็นโซฟาด้วยซึ่งเขาจะบอกว่าตรงเนี้ยสามารถแบบนั่งได้นั่งเล่นได้หลายคนเลยนะถัดจากมุมโซฟาใช่ไหมคะก็จะเป็นมุมแบบว่าทำอาหารทำกับข้าวคุกกันอะไรอย่างนี้นี่คือถึงแม้ว่าจะเป็นห้องที่รวม4คนนะก็ยังมีโซนทำอาหารมาให้นะคะแล้วก็ยังมีโซนนั่งเล่นมาให้แบบเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรห้องแฟมิลี่เนี่ยห้องครอบครัวกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยน่ารักนะมาอยู่กัน4คนไม่เหงาไปดูในส่วนของห้องน้ำกันถ้าแบบอยู่กัน4คนแล้วแบบตู้เสื้อผ้าจะพอไหมห้องน้ำล่ะต้องแย่งกันเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวค่ะพาไปดูถ้าจะบอกว่าตู้เสื้อผ้านะคะที่เนี่ยเขามีให้ถึง4ตู้เลยนะคะทุกคนคือแบบไม่ต้องแย่งกันอย่างแน่นอนนี่และแต่ละตู้ก็คือแบบมีชั้นเก็บของเยอะนะในส่วนของห้องน้ำอ่ะห้องเนี้ยไม่ได้แยกเป็นโซนเปียกโซนแห้งแล้วนะแต่แยกเป็นห้องที่แบบห้องทำธุระนะคะนี่กับห้องอาบน้ำเลยก็คือว่าหมดปัญหาแน่นอนสำหรับแบบเราอาบน้ำอยู่เนี่ยแล้วเพื่อนต้องการทำธุระแล้วเพื่อนต้องมารอเราเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนก็คือแยกกันทำธุระส่วนตัวของแต่ละคนนะคะจะเป็นโซนกระจกด้านหน้าสวยเนาะเขาชอบมากเลยอ่ะอยากมาอยู่กับเพื่อนแต่เพื่อนจะอยู่ด้วยหรือเปล่าอีกเรื่องนึงทุกคนเดี๋ยวพาไปดูอะไรนี่เห็นอะไรไหมทุกคนเห็นอะไรไหมคะคอนโดอ่ะคืออยู่ใกล้กับกรุงเทพมากใครที่แบบไม่อยากเดินทางไกลลองอยู่ที่นี่ขออนุญาตมัดผมก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาไปดูส่วนกลางที่แบบว่าแอคทิวิตี้จะค่อนข้างเยอะมากเตรียมพร้อมไปทำกิจกรรมกันค่ะข้างบนนะคะอันนี้ก็คือส่วนกลางที่เขาจะพามาดูตอนนี้นะคะก็เป็นส่วนกลางที่อยู่ชั้นบนของทุกตึกคือเดินไปตึก B ได้ตึก A ได้นะคะที่เห็นขึ้นมาแล้วเห็นอย่างแรกเลยก็จะเป็นสนามมวยนะคะใครชอบต่อยมวยบ้างใครชอบต่อยมวยนี่คือตอบโจทย์มากนะที่เข้ามาดูคอนโดครั้งแรกนะคือแบบเข้ามาเดินตรงนี้เข้าแบบเอ้ยมันเหมือนลู่วิ่งเลยพี่เขาบอกว่าเออมันใช่มันคือลู่วิ่งคือเราสามารถมาออกกำลังกายแบบวิ่งลู่วิ่งอะไรอย่างเงี้ยได้เลยกับเพื่อนนะคะแล้วลู่วิ่งเนี้ยมันยาวไปจนถึงตึกซีเลยนะทุกคนเนี้ยอันเนี้ยถัดมาจากสนามมวยใครที่ชอบเล่นฟุตบอลบ้างเล่นฟุตซอลอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าคอนโดมีสนามบอลนะคะทุกคนคือแบบโอ้ my god เพิ่งรู้ว่าแบบคอนโดสมัยนี้นี่คือเขาหากิจกรรมต่างๆมาให้ผู้ที่อยู่คอนโดทำเยอะแยะมากมายเลยคือคอนโดสามารถยกสนามมาไว้ให้ทุกคนเล่นได้อะไรเงี้ยคือเขาชอบคอนโดที่นี่มากเขาจัดสรรพื้นที่แต่ละส่วนได้แบบได้ดีอ่ะเหมือนคิดมาแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยดูดิเฮ้ยนี่อยู่นี่นะตะกอนอยู่นี่นะทุกคนเขากำลังวิ่งแข่งนะคะมีระยะทางบอกด้วย150เมตรแล้วไปต่อค่ะอันนี้คือตึก A นะคะส่วนฝั่งนู้นเป็นตึก B เนี่ยคือเราจะไปส่วนกลางของตึก B ละว่าข้างบนตึก B เนี่ยมีอะไรบ้างส่วนฝั่งนี้คือแบบเราสามารถมานั่งลงนั่งเล่นอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะทุกคนดูนี่งามมากทุกทางเดินของด้านบนอ่ะคือเขาจะมีลู่วิ่งหมดเลยดูดิไปถึงตรงนู้นเนี่ยทุกคนเรามาถึงจุดที่แบบเป็นจุดสตาร์ทของลู่วิ่งแล้วนะคะนั่นก็คือตึก C นั่นเองอันนี้ก็คือชั้นบนของตึก C นะคะระวังมาดูตรงนี้เขาจะบอกว่าอันนี้คือกิจกรรมสำหรับแบบทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะคะที่ชอบแบบว่าออกกำลังกายแบบเบาๆเหงื่อออกน้อยๆอันนี้นะคะเขาเรียกว่าโยคะไฟนะคะก็คือเป็นการเล่นโยคะนั่นแหละแต่ว่าเล่นอยู่บนเชือกนี้นะคะซึ่งเขาก็เล่นไม่เป็นเขาเล่นถูกวิธีไหมเนี่ยสำหรับใครที่แบบว่าชอบออกกำลังกายแนวนี้นะคะก็ที่นี่ก็มีให้ด้วยนะคะเป็นพื้นที่สำหรับโยคะไฟโดยเฉพาะเลยนี่อ่ะเหมาะเนาะบ
บอกแล้วว่าที่นี่กิจกรรมเขาเยอะมากแล้วแบบมีสนามลงกีฬาอะไรย่อ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 สนามแอโรบิกหรือเปล่าตรงเนี้ยอันนี้ก็คือสระว่ายน้ำของที่นี่นะคะสระว่ายน้ำจะอยู่ด้านล่างเลยคือดีมากตรงที่ว่าสระว่ายน้ำยาวตั้งแต่เนี้ยเราอยู่ที่ตึกเนี้ยแล้วนู่นคือตึกซีอ่ะคือสระว่ายน้ำยาวมากแบบยาวไปถึงตึกซีอ่ะเราสามารถมาว่ายน้ำแข่งกับเพื่อนได้อะไรเงี้ยทุกคนตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนกลางเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนคล้ายๆ co-working space ของตึก B นะคะเป็นส่วนกลางหนึ่งในคอนโด Attitude View นะคะเนี่ยทุกคนคือเขาจะบอกว่ามุมที่เป็นพื้นที่ทำงานค่อนข้างเยอะมากเลยอ่ะมีโต๊ะให้นั่งเยอะมากๆเลยนะคะเหมือนแบบไม่ต้องมาแย่งกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาชอบมากมันจะมีหลายมุมหลายโซนมุมด้านล่างก็จะเป็นมุมแบบว่านั่งเล่นแบบตามขั้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเป็นมุมด้านบนนะคะมุมโซฟาเอาไว้มาคุยงานกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาดูตรงนี้จะมีมุมนี้คือสีชมพูน่ารักมากเป็นมุมแบบว่านั่งสองคนอะไรอย่างเงี้ยคุยงานกันนะคะโฆษณา Attitude View Creative Space คอนโดมิเนียมใกล้หมองเทพสะดวกสบายพื้นที่เยอะอันนี้เป็นอีกมุมนึงเหมือนกันนะคะเป็นมุมที่แบบว่าเรามานั่งคุยงานกันมีโปรตรงโปรเจกต์กับเพื่อนอะไรเงี้ยเขายังมีห้องที่เป็นห้องแบบพวกมีติ้งรูมแบบเนี้ยเป็นห้องแบบค่อนข้างที่จะพายวีอะไรเงี้ยโอ้เป็นห้องคล้ายๆแบบว่านัดกับเพื่อนมาคุยงานมานั่งเล่นอะไรอย่างนี้ได้นะคะพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยนะนั่งได้สบายใจเฉยนี่มีมุมนี้ด้วยนะคะส่วนกลางก็คือแบบเป็นมุมที่สามารถมานั่งอ่านหนังสือได้มีปลั๊กฟงปลั๊กไฟอะไรให้นะคะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูส่วนกลางอีกหนึ่งห้องนะคะที่เข้าแบบชอบมากแล้วเข้าประทับใจมากเลยค่ะถ้าจะบอกว่าที่ Attitude View นะคะเขามีห้องที่เป็นห้องสตูดิโอเอาไว้ถ่ายภาพหรือเอาไว้ทำงานอะไรต่างๆได้นะคะบางคนอาจจะคิดว่าแบบเหมาะกับเด็กนิเทศหรือเปล่าห้องสตูดิโอเหมาะกับทุกๆคณะเลยอย่างเช่นข้าวข้าวจะต้องทำสินค้าแล้วต้องทำโปรดักต์คือถ้าข้าวได้มาอยู่ที่เนี้ยข้าวก็จะใช้ห้องนี้ให้เป็นประโยชน์โดยการมาถ่ายรูปสินค้าที่นี่นะคะแล้วก็ความพิเศษก็คือเขามีอันนี้ให้ทั้งฉากพื้นหลังให้นะคะแล้วก็ห้องเนี่ยจะเป็นกระจกหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีผ้าม่านด้วยเพื่อที่แสงจะได้เข้าเยอะๆเนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยจบสวยนะเนี่ยเราอะเดี๋ยวพาไปดูอีกห้องหนึ่งนะคะอันนี้เหมาะสำหรับคนที่แบบว่าชอบดนตรีนะคะทุกคนสำหรับใครนะคะที่เป็นสายแบบว่าเล่นดนตรีร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยที่ Attitude View เนี่ยเขามีส่วนกลางที่เป็นห้องซ้อมดนตรีแบบครบชุดเลยมีทั้งกลองต้าเบสเครื่องเสียงต่างๆนานาไมค์เขาจะขอเป็นนักร้องแล้วกันเธอเมื่อไรนี่เจ๊กูบิวช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าของฉันหน่อยอุ๊ยเขาว่าเขาไม่เหมาะกับการร้องเพลงอ่ะเข้าไปเล่นกีตาร์ดีกว่านี่ห้องนี้ถูกใจแพมมาก็คือห้องเก็บเสียงนะคะไม่รบกวนคนอื่นแน่นอนเขาขอเล่นบ้างเขาขอเล่นบ้างดูข้าวนะข้าวเป็นนักดนตรีเก่าเราพาไปดูส่วนกลางอีกที่หนึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนกลางอีกหนึ่งห้องนะคะที่อยู่ในตึกซีเนาะจะเป็นโซนที่แบบว่าสามารถเข้ามานั่งเล่นทำงานได้คล้ายๆกับโคที่สเปซนั่นแหละแล้วก็มีพื้นที่แบบว่าอ่านส่งอ่านหนังสือมีโซฟานั่งนะคะแล้วก็ในนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยสำหรับใครที่แบบว่าอยากมานั่งชิลๆแบบทำงานทำการบ้านอะไรตรงเนี้ยไม่ต้องเดินกลับห้องไปห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะคะก็สามารถเดินขึ้นไปทะลุ กับส่วนกลางด้านบนได้ด้วยนอกจากส่วนกลางทั้งหมดที่ข้าพาไปดูมาแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายห้องมากๆเลยว่าจะเป็นห้องฟิตเนสนะคะห้องฟิตเนสเนี่ยอุปกรณ์ครบครันมากเยอะแยะมากมายนอกจากห้องฟิตเนสนะคะถัดมาเนี่ยก็ยังมีห้องที่เป็นห้องโยคะด้วยก็จะเป็นแบบกระจกใหญ่ๆเลยแล้วก็มีแบบสามารถเข้าไปเล่นโยคะได้นะคะคือที่เนี่ยเขามีห้องที่เป็นห้องใช้ซักผ้าด้วยนะแบบว่าเป็นพื้นที่ส่วนรวมเราสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้มีห้องน้ำรวมอะไรเงี้ยที่นี่ค่ะทุกคนก็เป็นส่วนกลางทั้งหมดนะคะที่เข้าพาไปดูในวันนี้ของคอนโด Attitude View นะคะซึ่งเขาจะบอกว่าส่วนกลางแต่ละที่อ่ะเห็นไหมทุกคนจะแบบตื่นเต้นไปกับเข้าเนาะเพราะว่ามันมีพื้นที่ต่างๆให้เราแบบได้เลือกใช้สอยเยอะแยะมากมายคือที่เนี่ยเหมาะสำหรับคนหลากหลายรูปแบบหลายสไตล์ที่เขาบอกไปจริงๆนะคะสำหรับใครเนี่ยที่สนใจนะคะอยากเข้ามาดูโครงการเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูได้ทุกวันเลยนะคะเขาก็จะมีห้องตัวอย่างห้องจริงอะไรอย่างเงี้ยให้เราดู
ูเลยสำหรับใครที่แบบว่าไม่สะดวกเดินทางมาดูคอนโดหรือว่าสอบถามข้อมูลอะไรเงี้ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเขาแล้วเขาจะทิ้งเว็บไซต์ไว้ให้ทุกคนเข้าไปดูนะคะแล้วก็ข้อมูลการติดต่อทุกอย่างของ Attitude Condo เนี่ยไว้ด้านล่างนี้นะคะถ้าสำหรับใครที่สนใจคอนโดนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้เลยส่วนเรื่องราคาเนี่ยเขาจะบอกว่าราคาแบบเป็นราคานักศึกษามากๆไม่ได้แบบว่าแพงเวอร์วังถึงแม้ว่าจะอยู่ตรงข้ามมหาลัยคือโลเคชั่นดีมากๆแต่ราคาคือแบบไม่ได้สูงมากเลยนะคะราคาเช่าแล้วก็ราคาซื้อนะคะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเขาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะกับหาหอ EP ที่13แล้วกันเนาะ13ก็สำหรับ EP หน้าเนี่ยเขาจะพาไปหาหอที่ไหนอีกก็อย่าลืมติดตามชมนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะชอบที่เขาพามารีวิวแบบนี้ก็ต้องกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง YouTube เขาด้วยนะคะไปถึง 100,000 Subscribe ด้วยกันนะคะวันนี้เขาก็ไปแล้วนะไปหวังว่าทุกคนจะชอบ EP นี้เนาะได้ไหมคะอร่อยมากเด็กมองกรุงเทพอย่าลืมมากินกันนะ